การสูญเสียมันเป็นยังไงคุณรู้ว่าแค่ปิดข่าวอย่างเดียวว่าการเสียชื่อของคุณแต่ว่าคุณแทนว่ามาดูว่าเขาขาดอะไรเหลืออะไรไหมเขาขาดแฟนไปแล้วเหลือแต่พ่อคนเดียวนี่คือเขาจะดูแลลูกยังไงมันทำให้เรามันจุกมันแน่นหมดมันพูดไม่ออกมันลูกสาวอยู่บ้านเพื่อนคนหนึ่งกับแฟนอยู่ห้องดับจิตแล้วลูกคนเล็กอยู่ห้องอยู่โรงพยาบาลผมก็อยู่บ้านญาติมันมืดไปเลยมันทำอะไรไม่ถูกนี่คือคำพูดของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ต้องสูญเสียภรรยาไปอย่างกระทันหันหลังฝากคลอดลูกชายประมาณ2ชั่วโมงที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยทั้งที่ร่างกายแข็งแรงดีนายธรรมรัตน์อายุ40ปีเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างซึ่งนำป้ายข้อความพร้อมภาพขนาดใหญ่มาติดหน้าร้านเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับภรรยาที่เสียชีวิตหลังการฝากคลอดลูกบอกว่าหลังจากภรรยาเสียชีวิตรู้สึกจุกไปหมดมันมืดไปหมดพูดไม่ออกเวลาผ่านมา3เดือนทางแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยคุณคิดจะปิดข่าวอย่างเดียวเพราะกลัวการเสียชื่อเสียงของคุณไม่ได้มองว่าคนที่เสียหายขาดเหลืออะไรตนเสียภรรยาลูกเสียแม่ตอนนั้นลูกสาวต้องอยู่บ้านเพื่อนลูกชายคนเล็กอยู่โรงพยาบาลภรรยาอยู่ห้องดับจิตทุกอย่างในชีวิตมันมืดไปหมดสิ่งที่เราอยากได้คือความจริงใจแต่คุณไม่คิดติดต่ออะไรเลยอยากให้คุณได้มีการแสดงความเสียใจที่ออกมาจากใจลึกๆของคุณว่าได้พยายามและช่วยเต็มที่แล้วอย่างน้อยเราก็ยังได้รับความอุ่นใจบ้างแต่สิ่งที่เราได้รับคือการไม่เหลียวแลนายธรรมรัตน์ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าถึงวันที่19เมษายนแล้วก็ผ่าคลอดแล้วก็เป็นให้เสียชีวิตนะครับหมอแค่บอกสั้นๆว่าน้ำค่ำตันกระแสเลือดครับตอนแรกก็คือตอนเช้าผมก็เปิดร้านทำงานปกติครับแต่ว่าคุณหมอก็นัดผ่าช่วงบ่ายโมงแต่ว่าเขาให้นัดไปช่วง9โมงเช้าเข้าไปตรวจสภาพร่างกายแล้วก็ทำการความพร้อมก่อนนะแล้วก็ประมาณไอ้โทรเข้าไปประมาณตอนเที่ยงแล้วก็ทำดันอะไรใกล้คิวผ่ามันบ่ายโมงพอเลยไปวันสักบ่ายสองโมงกว่าได้ลูกชายออกมาคุณหมอให้เข้าไปถ่ายพยาบาลให้เข้าไปถ่ายรูปกับลูกชายเลยเสร็จก็ยังบอกว่าน้ำหนักได้13กิโลนะ33แล้วก็เพศชายสมบูรณ์แต่ว่าเดี๋ยวให้รอคุณแม่นอนพักฟื้นอีก2ชั่วโมงให้รอก่อนนอนพักฟื้นอยู่ครับแต่ในขณะที่ว่ารออยู่ผมก็เห็นว่าอิจฉาว่าคุณหมอหลายคนที่ว่าวิ่งเข้าวิ่งออกหลายคนอยู่แต่ว่าไม่อิจฉาว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบ่ายสามกว่าแล้วก็เข้าไปต่อทีว่าเป็นทำไมไม่ออกทีนี้พอรู้ว่าทีมแพทย์ก็เข้ามาบอกทีว่าเป็นเกิดการวิกฤตหัวใจล้มเหลวฉับพลันเนื่องจากเพราะว่าร่างกายอ่อนเอแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นก็แข็งแรงคุณภาพสุขภาพแข็งแรงอยู่เขาให้นำศพกลับบ้านปกตินะครับแต่ว่าเลยรุ่งเช้าเลยมาติดต่อขอผลการรักษาก็ขอผลการรักษานี้มีการติดต่อกลับมาทางจากโรงพยาบาลอีกรอบนึงว่าเขาจะให้วงเงิน400,000ให้นำศพกลับบ้านได้ช่วยเยียวยาวงเงินว่าสูญเสียแฟนอย่างนี้แต่ว่าก็ให้เหตุผลว่าถ้าว่าจิตใจในการเสียชีวิตอย่างเงี้ยชันสูตรต่อได้เขายินดีแต่ว่าถ้าชันสูตรมาแล้วตามที่ว่าหมอวิจัยเขาจะไม่ให้เงินส่วนนี้มาเหมือนกงกูเราว่าอย่าให้เดินเรื่องอันนี้อย่างแล้วก็ถ้าว่าก็บอกว่าถ้าว่าไปชันสูตรนี้คุณรอได้ไหมอาจจะเป็นเดือน2เดือนหรือเป็นปีผมเลยว่าก็จุกนะฉะนั้นคือมันมืดติดต่อกันไม่ได้คือมันพูดไม่ออกจุกไปหมดแล้วก็เลยติดต่อทางทีมแพทย์ว่าถ้าชันสูตรต่อได้ไหมอันนี้ได้ไหมก็เลยเดินเรื่องไปทำเรื่องชันสูตรต่อครับแต่ก็ไปชันสูตรแล้วก็คุณหมอก็บอกให้นำศพกลับบ้านได้เลยพอที่เหลือก็เก็บเนื้อเยื่อแล้วก็ชิ้นส่วนไม่ได้จะย่าง3เดือนย่าง3เดือนเงียบอย่างเดียวคือเขาปิดเงียบแล้วไม่ติดต่อเลยแล้วถ้าเกิดผลชันสูตรออกมาเราจะดำเนินการต่อ
ก็ดำเนินตามกฎหมายขั้นตอนตามกฎหมายขอความเป็นธรรมหน่อยครับแต่ว่าคุณไม่ดูดีไอ้มาดูฝั่งนี้เลยที่ว่าการสูญเสียมันเป็นยังไงคุณแค่เขาอยากให้ขอความเห็นใจที่ว่าความเสียใจจริงๆที่ว่าออกจากลึกๆของคุณจริงๆมาสักนิดนึงว่าเนี่ยเราช่วยเต็มที่แล้วนะช่วยได้เต็มที่แล้วแต่ว่าญาติของคุณยังไปไม่ได้สู้ต่อไม่ไหวเนี่ยคือเราก็ยังอุ่นใจว่าคุณทำเต็มที่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเสียจากเกาะสมุยแล้วยังส่งไปที่ให้เลยมือไปอีกมันทำให้เรามันจุกมันแน่นหมดมันพูดไม่ออกมันเหมือนว่าโดนทุบกลางอากาศนกเลยพูดไม่ถูกเลย